แม่แก้วเรือนทองเข้าแฝงร่างบอกใบ้เลขเด็ดชาวบ้านแห่ซื้อเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าอยู่ที่129หมู่4ตำบลเสาร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะบรรดาชาวบ้านนะคะได้เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากแม่แก้วเรือนทองนะคะต้นตะเคียนในห้องติดแอร์นะคะแล้วก็แม่แก้วเรือนทองได้เข้าแฝงร่างป้าไก่นะคะหญิงชราวัย67ปีนะคะที่เป็นร่างทรงนะคะซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านไม่น้อยนะคะโดยร่างทรงป้าไก่นี้นะคะได้หัวเราะร่าเลยนะคะแบบมีความสุขนะคะแล้วก็บอกว่าดีใจที่คนดวงเฮงได้โชคลาภแล้วก็มีการจัดโขนมาให้ดูโดยร่างทรงคนดังกล่าวนะคะยังบอกใบ้เลขเด็ดนะคะและก็ใบ้ชื่ออาจารย์เสาห้านะคะพร้อมกับชูมือชูไม้ก่อนจะออกจากร่างไปนะคะซึ่งชาวบ้านนะคะส่องเลยนะคะแล้วก็ตีเลขเด็ดจากการชูมือชูไม้ของร่างทรงนะคะโดยเขาตีเป็นเลข53กับ305นะคะนี่เลยนะคะสำหรับต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนะคะได้ขุดพบที่บ่อทรายนำเฮงนะคะตำบลเสาร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญนะคะเมื่อเดือนสิงหาคม2562นะคะมีขนาดความยาวลำต้นประมาณ 1.75 เมตรนะคะความยาวประมาณ 12.5 เมตรนะคะแล้วก็มีอายุกว่า100ปีเลยนะคะวันที่ขุดพบนะคะปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นนะคะคือฝนตกหนักหลังจากได้พบต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนะคะแล้วก็นำขึ้นมาฝนก็หยุดตกทันทีนะคะอย่างน่าประหลาดใจมากนะคะและชาวบ้านนะคะก็ได้ทำการบวงสรวงอัญเชิญต้นตะเคียนมาไว้ที่สวนป่าบ้านเสาห้านะคะแล้วก็ให้โชคให้ลาภกับผู้คนมากมายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีคนมาช่วยกันบริจาคเงินนะคะเกือบ2ล้านบาทนะคะเพื่อสร้างเรือนกระจกให้แม่แก้วเรือนทองอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มีการหล่อรูปแม่แก้วเรือนทองแล้วก็แม่พวงทองแล้วก็แม่สำเภาทองขึ้นมามีขนาดเท่าคนจริงนะคะโดยใช้ทองเหลืองหล่อนะคะน้ำหนักร่วม300กิโลกรัมนะคะแล้วก็ใช้ทองคำเฉลี่ยองค์ละประมาณ4-5 บาทนะคะพร้อมกับอัญเชิญมาไว้ที่บริเวณห้องกระจกนะคะรวม3องค์นะคะเพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะนี่เลยนะคะส่วนต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนะคะจากเมื่อก่อนที่มีสีดำขนาดใหญ่นะคะตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองทองหมดแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่มาขอโชคขอลาบปิดทองจนมิดสีดำเลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบแม่แก้วเรือนทองนะคะก็ไปได้นะคะที่บ้านป่าเสาห้านะคะเลขที่129หมู่4ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะ